ยินดีด้วยครับคุณผ่านสงกรานต์มาได้ไม่ต้องโดนสาดน้ำแล้วแต่สวัสดีครับผมไม่รู้ว่าสงกรานต์วันไหนเล่นถึงวันไหนแต่ก็แล้วแต่ว่ารัฐบาลอยากให้เล่นได้ขนาดไหนความเดิมตอนที่แล้วในอิกราคอนิเคิลผมได้เข้ามาเล่นเนื้อเรื่องที่เอลิกาโซเนียและดากนิกาได้หลุดเข้ามาอยู่ที่กาญจนบุรีและเล่นสงกรานต์ริมทะเลก่อนจะช่วยเหลือชาวบ้านปราบสัตว์ท้องถิ่นที่ทำให้น้ำเป็นพิษแต่อีเวนต์นี้ยังมีอย่างอื่นอีกครับนั่นคือเอ็นเกมคอนเทนต์ของเกมนี้การปราบสัตว์ท้องถิ่นจุดมุ่งหมายที่ทุกคนที่มาสงกรานต์ประเทศไทยต้องไปก็คือเกษตรปราบตัวเงินตัวทองไม่ใช่เกษตรคือมันจะเหมือนแต่มันไม่ใช่เพื่อนคณะสังคมผมที่เป็นเด็กที่แบบเขาเรียกอะไรบัดดี้ญี่ปุ่นมาแม่งโดนผ่านในคณะเกษตรไล่จิกลองไปถามเด็กเกษตรดูว่ามึงเอาตัวรอดจากไอ้ห่านยักษ์กันได้ยังแน่นอนว่าผมพร้อมครับที่จะมาสู้กับสัตว์ในตำนานของบ้านเราแต่ดูเหมือนว่ามันจะเก่งเกินไปเพราะมันเป็นเจ้าถิ่นผมจึงเริ่มทำการฟาร์มด้วยตัวฟาสเคียร์กว่า250ใบต่อสัปดาห์เพื่ออัพตัวละครที่มีโบนัสสำหรับอีเวนต์ AKA เอลิกาชุดไทยและแล้วเวลาก็มาถึงคุณดูพื้นที่การฟาร์มนี่แม่งแจ่มใสแล้วไปไม่เป็นไรหนังมันหนาอยู่แล้วนี่คือไม่ฝั่งมันไม่เท่าไหร่คุณนึกภาพตะกรวดมอจะเกษตรแต่คุณยังไงมันทนอุณหภูมิขนาดได้อยู่แล้วคุณนึกภาพแบบแม่สาวแบบเกาะไหนก็ตามที่แบบอุณหภูมิที่แบบอยู่น่าจะแบบประมาณสัก13องศาพอเจออุณหภูมิบ่ายยามเที่ยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ43องศาผมได้ซัดเจ้าเกตจากการลงได้สำเร็จอย่างนี้ฮะเกต3ดาวเราผ่านด่านแรกมี5ดาวสภาพเราหลังผ่านตั้งแต่เป็นหน้าเอริกาสงการไฟบ้างดูนี่ดิว่าคิลี่โบนัสเนี่ยนะหน้ายิ้มแป้นเลย 50% มารูรู้10ยูนิตไม่มารูรู้5มารูรู้ไม่มารูรู้5ไงมารูรู้10ยูนิตถึงจะเท่าเอริก้า1คนโนเนี่ยครับสาเหตุที่ทำไมพวกคุณต้องไปเปิดกาชาหาเอริก้าถ้าคุณจะมีเอริก้าคุณจะขอน้ำใครเขาเนี่ยเขาไม่ให้น้ำคุณเล่นสงการใช่ไหมขอน้ำจากดาบนางเอาฟาดแล้วแบบไม่กล้าเล่นน้ำยังไงเขาแข่งดาบน้ำตีมันวันไหลแล้วคุณเขาไม่เล่นขนาดนั้นละผมไม่รู้วันนี้เชียงใหม่ปะวันนี้ไม่ใช่การต้องไปรับเป็นการจันทบุรีว่าเชียงใหม่โอ้ผมก็ว่าคุณดูข้างหลังนี่ก็เชียงใหม่เนี่ยข้างหลังก็มีหมอกมีอะไรด้วยก็มีกำไรข้อมือกำไรอะไรก็มีกำไรเอี่ยมโน้ตเอริกามาเมืองไทยแกเป็นนักโทษจานมือไม่เขาเป็นไบลิงกัวกลัวเด็กแล้วเปลี่ยนหายใส่กำไรเอี่ยมคุณเอริกาโต๊ะข้างๆว่าวไทยใส่หัวใจวายตายจริงนี่ก็ภาพหันไปแล้วก็แบบพูดภาษาญี่ปุ่นใส่น้องเขาน้องเขาน้องเขาพูดอีสานออกมาเย้เขาแจกน้ำเราด้วยเขาต้องแจกน้ำในสงกรานต์ไม่มีน้ำคุณเล่นอะไรเล่นน้ำตัวเองอะคุณเข้าไปร้านค้าเขามีช้างโคชศาสตร์เลยไม่ใช่ร้านนี้โว้ยเนี่ยเขามีรูปปั้นโคชศาสตร์เรามี 3,000 เราฟาร์มมาแบบสำหรับแบบพวกนี้ได้แล้วแล้วก็ซื้อช้างไปแปะดิช้างนี่ทำอะไรได้ใช่เป็นแฟชั่นเลยย่าเมื่อไหร่มีตัวอันเชิญมอคิลี่ก็ดีแล้วก็มีเศษเพื่อนๆเราโนชิ้นส่วนพิเศษเอริกะสงการเอามาประกอบกันในการเป็นเอ็กโซเดียเฮ้ยพิเศษสไปริศาสเดอร์มึงโดนแน่สไปริศาสเราได้สไปริศาสจากอีเวนต์แล้วเราก็มาฟาร์มสไปริศาสแล้วก็จะได้แบบหอเวิร์ดที่แข็งแกร่งที่สุดนี้เราก็จะกลายเป็นผู้ที่สามารถมีหอพาสเลยเราสามารถพูดคำว่าหอได้โดยที่แบบไม่ต้องกังวลอะไรครับแต่ผมสงสัยจริงนะรูปปั้นโฆษศาสเราไว้ทำอะไรปกติคุณเอารูปปั้นโฆษศาสไว้ทำอะไรที่บ้านผมไม่มีรูปปั้นโฆษศาสเนี่ยผมมีแต่ฟิกเกอร์อนิมอลเขามีรางวัลชมเชยรางวัลชนะเลิศเอาไว้ให้คุณแบบปวดเบ่งเออคุณสามารถสู้กับสปายดิสาได้ถึงเลเวลไหนแล้วทำไมมันถึงต้องซื้ออ่ะไม่ก็มันใช้แต้มไงก็ถ้าคุณตีตั้งแต่ระดับแบบล่างๆคุณก็ฟาร์มแต้มไม่ถึงคุณก็อดได้คุณก็กลายเป็นแค่ตัวประกอบในไอคลาดเท่านั้นแหละคนที่อยู่ชั้นสูงสุดของไอคลาดเขาถือรูปปั้นโฆษศาสเท่านั้นเฮ้ยมันเอาไปใส่บ้านได้ฮะมีน่าจะได้นะลองเอาดิไปซื้อของที่เป็นประโยชน์ไม่กูจะเอาช้างกูอยู่ไหนคุณเป็นคนไทยแท้จริงว่าคุณไม่พาช้างกลับบ้านเมื่อก่อนมีช้างเดินในซอยบ้านผมด้วยนะอุ้ยน่ารักจังเลยเอริกาจังอุ้ยใครจำเลยเนี่ยสคอร์สเราทั้งนั้นเลยเฮ้ยทำไมผมเป็นคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรื่องไหนตกแต่งนี่ไงโอ้มาเร็วโอ้ตัวใหญ่จังไม่มีสิเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะมีเฉพาะประเทศไทยไม่มีสิประเทศอื่นไม่มีใครจะเล่นอิกดาคอนิเคิลแล้วมีช้างอยู่กลางห้องนี่เป็นไงล่ะมีช้างแล้วทำอะไรช้างได้วะแล้วเราทำอะไรทำอะไรเด็กๆได้บ้างอ่ะคุยยกได้ว้าวยกไปขี่ช้างขี่ช้างจับตะกั่วแตนโน่น่ารักแกงเลยโอเคเรียกฉันหรือเปล่าการทักทายแบบนี้น่ะหรอการว่ายัง
ชัยทักทายแสดงความเคารพขอบคุณเห็นไหมเขามาแลกเปลี่ยนที่ภาคตะวันออกจริงขอบคุณครับเอลิกะถ้าเกิดคุณไม่มีรูปปั้นช้างแต่ว่าคุณไม่ได้ผ่านอีเวนต์นี้หุ้ยนั่งได้ด้วยนั่งได้นั่งได้เล่นมาตั้งนานไม่เห็นใครนั่งนั่งเคาชสารให้อยู่เอลิกะสำคัญไม่โคชสารซิมูเลเตอร์แล้วก็นี่ครับมีอีกหน้าหนึ่งก็เป็นโหมดยากครับมีให้เราสู้กับพญานาคถ้าเกิดคุณพวกคุณมีความกล้าพอเหมือนกับเด็กแว้นที่ไปบิดรถหน้าสอนอชนะสงครามเมื่อวันสงกรานต์ก็มาลองดูได้ครับเขาเขียนว่าเคลียร์แผนที่โดยที่วอลคิรี่ไม่เสียชีวิตเลยนะคุณสงกรานต์เราจะเป็น7วันไม่อันตรายเลยนะถ้าเราชนะพญานาคได้ปกติคนชนะพญานาคคุณสมบัติคือคุณต้องเกิดมาแล้วเดินได้7เนี่ยตัวประจำอีเวนต์ตู้ลิมิเต็ดโบนัสเยอะสุดตัวทรงพลานุภาพสุดในการจะปราบพญานาคไม่ปราบตะกรวดกับตัวสัตว์ประจำมอเกษตรถ้าเกิดเราสู้พญานาคไม่ได้แล้วก็มาเอาพญานาคเป็นพวกเราจุดจบของพญานาคในเรื่องมันคือพญานาคมันยอมซีโร่ล่าต่อวาคิรี่ที่เดินได้7คุณจะเทียมพญานาคเหรอเอาดิต้องกดพรีเมียม1ครั้งต่อวันเฮ้ยบะนวยคุณจะเปิดด้วยไม่มีตั๋วฟรีอ่ะไม่มีมันใช้ไหนวะมันใช้ไหนวะก็ถ้าคุณจะเอาตั๋วไอ้ที่ว่าเป็นตั๋วซัมมอนตอนนี้ในแคชช็อปอ่ะลองไปดูในร้านค้าหนึ่งอันข้างล่างถ้าจะไปเอาตัวไหนก็ลองดูมันเป็นแบ่งเป็นสามอันอันแรกเป็นตั๋วอันเชิญตู้ลิมิเต็ดกับของขวัญ M ไซส์ M ถ้าเป็นอันที่สองจะเป็นตู้ลิมิเต็ดเพียวแล้วถ้าเป็นอันที่สามก็จะเป็นในตู้อันเชิญพญานาคกับโฟมอีกสิบโฟมสลามอีกสิบตู้สลามน้ำขาวมีตะปูด้วยสลามน้ำขาวโน no, ไม่อย่างน้องน่ารักจะตายน้องเนี่ยที่ถูกเอาไปใช้ถูกเอาไปให้สัตว์ใหญ่เถอะก็ลองดูมันแฮกช่วงสงกรานต์มาดิเมื่อก่อนอีเวนต์หมดวันนี้ก็ยังแบบพันอยู่แล้วในกาชาก็ไม่มีดวงก็ลองดูครับถ้าดวงมันไม่พอก็ครึ่งดวงนอกเกมเดี๋ยวใครจะโดนสาดน้ำเป็นคนถัดไปใครนักท่องเที่ยวคนข้างหน้าโดนแน่ไม่เอามาเล่นครับไม่เล่นหลังจากนี้ยังมีเวลาถึงวันที่30เมษายนสำหรับผมที่จะฆ่าเจ้าพญานาคนี่ครับตอนนี้โดนกระทืบไปก่อน Mission failed. We'll come next time. ถ้าหลังจากนี้อยากจะไปเล่นสงกรานต์แต่พลาดไปแล้วอยากมาเล่นสงกรานต์ในอีกดาคอนิเคิลแทนก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใน description ครับขอให้โชคดีเอาโฆษณาไปคนละตัวนะครับ